ถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับตอนนี้ตลาดนั้นใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจํานวนมากทีเดียวนะครับและอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าชาวจีนนั้นเขาจะมีแอปพลิเคชันมีวิธีจ่ายชำระเงินในรูปแบบของเขาเองนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของไทยพาณิชย์เองก็มีการจับมือนะครับที่จะร่วมมือกันกับ Alipay นะครับเพื่อพัฒนานะครับเรื่องของการสแกน QR c ค d e เอาใจนักช้อปชาวจีนครับ โดยคุณอภิพันธ์เจริญอนุสรรองผู้จัดการใหญ่อาวโุโสผู้บรหิหารสูงสุดปฏิบัติการผู้บรหิหารสูงสุดรีเทลโปรดักต์และรีเทลเพย์เม n นต์ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยครับว่าธนาคารมีการจับมือกับออลีเพย์ครับผู้ให้บริการรับชําระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของจีและของโลกนะครับโดยการให้บริการ SCB ซีบีอแม่มณีมันนิสโซลูชันนะครับสามารถรับชําระเงินด้วยออลีเพย์เพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ผู้ค้ารายย่อย อาลีเพย์นับเป็นผู้รับชำระเงินที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะนักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้แอปพลิเคชันอาลีเพย์เพื่อซื้อสินค้าในประเทศไทยครับอีกทั้งร้านค้าในประเทศไทยยังเริ่มปรับตัวด้วยการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นสอดคล้องกับความมุ่งหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการส่งเสริมให้ร้านค้านั้นรับชำระเงินด้วย QR code เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการค้าขายครับธนาคารจะเริ่มให้บริการชำระเงินด้วย QR code ของอาลีเพย์ที่เยาวราชแพทินั ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนจากนั้นจะมีการขยายตัวทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ครับจากการจับมือกับอาลีเพย์ในครั้งนี้ธนาคารจะมีความเชื่อมั่นนะครับว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายยอดการให้บริการ QR Code แก่ผู้ค้ารายย่อยในปีนี้ที่2 0 0 0 0 0รายและเพิ่มขึ้นอีก5 0 0 0 0 0บัญชีครับรวมเป็น7 0 0 0 0 0บัญชีภายในปี2561ครับ